ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเจอกันในหัวข้อที่ผมว่าค่อนข้างที่จะเจาะลึกลงไปนะครับก็จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของ SCI 318นะเพราะจริงๆ SCI 318เนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่เราเรียนเราก็เรียนกันแค่ผิวเผินนะตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะเอามาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะครับหัวข้อหนึ่งที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบเพื่อจะต้านแรงเฉียดทะลุในพื้นไร้คานนะครับก็เป็นหัวข้อสําคัญที่ดูจากเอกสารฉบับนี้นี่ก็เป็นเอกสารเทคนิคอลนะครับตั้งแต่ผมบรรยายมาตั้งแต่ปี6364 65 66 67อันนี้ก็มีทั้งหมด38รายการละเฉพาะในส่วนที่เป็นเทคนิคอลนะครับและไม่นับส่วนที่เป็นเรื่องของการระดับอันนั้นอีกมีประมาณ12เรื่องรวมแล้วมีประมาณ50เรื่องตอนนี้กำลังรวบรวมเป็นเล่มอยู่นะเดี๋ยวจะจำหน่ายออกมาเพราะว่ามันมีวิดีโอเยอะแล้วก็จะได้จำหน่ายออกมาแล้วก็คนจะได้เอาเอกสารมารวมที่เดียวกันนะครับเพื่อที่จะไปดูวิดีโอเนี่ยแล้วก็จะมีเอกสารประกอบนะครับก็50กว่าเรื่องนี้จะทำเป็นออกมาเป็นบุ๊กเซต4เล่มนะครับก็เดี๋ยวรอตอนนี้กําลังทําปกทําอะไรจะใกล้เสร็จหมดละนะครับเดี๋ยวรอให้ผมได้ทําให้เรียบร้อยนะครับก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับก็งั้นของบุ๊กเซตนี่จะจบลงด้วยสไลด์ APF 38นะเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องเป็นวอลลุ่มที่5ที่6ที่7ที่8แล้วนะฮะว่าไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่คุ้นเคยกับการออกแบบพื้นไร้คานนะหรือว่าแฟลชสลับเนี่ยก็จะรู้ปัญหาหนึ่งละว่าจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะก็คือพื้นนี่แหละเพราะพื้นมันจะบางมันเป็นระบบที่มันไม่มีคานนะครับพอไม่มีคานเนี่ยพื้นมันก็เป็นตัวที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรงแล้วก็น้ำหนักที่กระทำกับพื้นเนี่ยมันก็จะต้องทรานสเฟอร์หรือว่าถ่ายลงไปสู่เสาไอ้ตรงจุดที่มันจะถ่ายลงสู่เสาเนี่ยก็คือพื้นที่อยู่เหนือเสาบริเวณนี้เพราะเป็นจุดที่แรงมันจะรวมกันเหมือนน้ําไหลลงมาแล้วก็น้ําที่เป็นเหมือนแรงนะแล้วก็รวบรวมมาจากบริเวณต่างๆของพื้นเนี่ยแล้วก็ไหลลงเข้าสู่เสาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะเกิดแรงเฉือนนะเยอะที่สุดเลยแล้วก็เกิดโมเมนต์สูงสุดด้วยนะก็จะเป็นโมเมนต์ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่แปลกใจที่ว่าจะเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีรอยร้าวเยอะนะพื้นที่ตรงเหนือหัวเสาเนี่ยรอยร้าวก็จะมีทั้งรอยร้าวที่เกิดจากโมเมนต์ลบนะก็จะเป็นรอยร้าวที่ถ้าเราดูจากแปลนนะก็จะเห็นตรงบริเวณที่เป็นตำแหน่งของพื้นที่อยู่ตรงหัวเสาในพื้นไร้คานเนี่ยนะก็จะเจอรอยร้าวสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือเป็นรอยร้าวที่เป็นดาวกระจายออกไปนะอันนี้เป็นรอยร้าวที่เกิดจากโมเมนต์ลบนะอันนี้เราก็เรียกมันว่าเรเดียลเพราะมันเป็นรอยร้าวตามแนวรัศมีเราเรียกว่าเรเดียลแครกแล้วก็มีรอยร้าวอีกอันหนึ่งก็คือเป็นรอยร้าวที่เป็นวงกลมหรือว่าไม่ใช่วงกลมอาจจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่จะเป็นลักษณะเป็นวงๆเนี่ยนะรอยร้าวเนี่ยเราเรียกว่ารอยร้าวที่เกิดจากแรงเฉือนก็คือ circumferential นะบางคนก็บอกว่านี่แหละคือถ้าเห็นรอยร้าวตัวเนี้ยก็แปลว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิดการเฉือนทะลุหรือว่าpunching shear เกิดขึ้นได้นะครับและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าเรายิ่งใช้พื้นโพสต์เนี่ยมันก็จะรับแรงเฉือนทะลุแล้วก็จะเกิดการ punching shear ตรงนี้เนี่ยได้ง่ายเพราะพื้นจะยิ่งบางเข้าไปใหญ่นะครับก็เลยเป็นหัวข้อที่เป็นหัวข้อหลักๆของ SI Code หัวข้อหนึ่งก็เรียกว่า two way shear คือแรงเฉือนสองทางนะฮะเรียกว่า two way shear หรือว่าเรียก punching shear เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูโค้ด SI 3182019กันก่อนนะมันก็จะมีการพูดกันถึงในไปดูเล่มนี้อันนี้ปี2014ก็มีการพูดถึงมันพูดทุกปีอ่ะนะตั้งแต่ที่มันมีโค้ดมาเนี่ยนะครับนี้เราดู SCI ปี14นะครับแล้วก็ไปดูปี2019 2019ก็จะอยู่ในบทที่
เรื่องนี้นะฮะผมอ่านมาหลายรอบมากนะครับเพราะว่าอ่านแล้วสนุกดีนะฮะอ่านแล้วก็โน้ตแล้วก็วงแล้วก็เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า two-way shear strength ก็คือเป็นเรื่องที่ผมพูดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกำลังรับแรงเฉือนสองทางนะครับก็จะอยู่ในบทที่22นะครับ chapter ที่22นะครับตอนนี้ผมต้องพาพวกเรามาหา SI 308กันมากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คือเราก็คงจะยึดแต่ตำราประไทยอย่างเดียวไม่ได้ว่าความรู้ใหม่ๆความรู้ที่มันเป็นของมีค่าเนี่ยมันอยู่ในโค้ดต่างประเทศเยอะนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องมารู้กันว่ามันพูดที่ตรงหัวข้อไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่า SI 308นะเวอร์ชันหลังๆเนี่ยเขียนแล้วความรู้มันเยอะมากแต่ว่าวิธีการเขียนเนี่ยผมไม่ชอบเพราะว่าการจัดเรียงระบบการเชื่อมโยงมันไม่จบอยู่ในบทเดียวนะอย่างเนี้ยถ้าคุณจะทูเรื่องพันชิกเชียเนี่ยคุณต้องไปดูบทอะไรบ้างนะคุณต้องดูบทที่22ของ SI Code มันจะพูดถึงกำลังรับแรงเฉือนสองทางแต่มันยังไม่จบคุณต้องไปดูวิธีการทำเหล็กปลอกก็คือสตรัปเนี่ยการทำเหล็กปลอกการทำเชียร์เฮดเพื่อต้านแรงเฉือนเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ในบทที่8นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวสตรัปนะมันอยู่ในบทนี้นะครับ8.6อยู่ในบทนี้ฮะอยู่ในบทเรื่องของ Shear Reinforcement ก็คือ Stirrup มันยังไม่จบนะฮะแล้วถ้าเราจะไปดูวิธีการคำนวณแรงมันก็ต้องไปดูบทที่8เพิ่มเติมก็คือเรื่อง Two-way Slab นะครับเรื่อง Two-way Slab เนี่ยอันนี้บทที่8อีกนะเรื่อง Two-way Slab มันก็จะมีวิธีการคำนวณแรงเฉือนที่เกิดขึ้นนะในพื้นไร้ขานสรุปมันต้องดูบทที่8บทที่22นะครับแล้วก็ยังดูบทที่19เพิ่มเติมอีกเพราะว่าเป็นเรื่องของพวกไลท์เวทคอนกรีตยันไอการเขียนแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะทําให้เราต้องอ่านบทนั้นแล้วก็ต้องไปอ่านบทนี้ มันไม่จอมจบในบทเดียวนะก็ทําให้ผมต้องรวบรวมเอกสารมาเยอะนะครับในการที่จะเข้าใจเรื่องของการออกแบบการรับแรงเฉือนทะลุในพื้นไร้คานเนี่ยนะฮะแต่ไม่ไรลองฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นไร้คานเนี่ยนะจริงๆก็เขาให้พิจารณาแรงเฉือนสองแบบนะครับแรงเฉือนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่คือแรงเฉือนทะลุเราเรียกว่าแรงเฉือนสองทางแต่ว่ายังมีแรงเฉือนทางเดียวด้วยนะหรือว่าแรงเฉือนแบบคานแรงเฉือนแบบคานหรือว่าแรงเฉือนทางเดียวก็คือมันเป็นการขาดแนวเดียวดังในภาพเนี้ยอันนี้คือระนาบเฉือนจะเห็นว่ามันขาดทิศทางเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแรงเฉือนสองทางเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของการขาดเนี่ยมันขาดทั้งสองทิศทางมันเหมือนกับมันทะลุลงไปก็คือมันมีระนาบที่มันระนาบวิบัติเนี่ยมันเกิดทั้งแกน x กับแกน y มันไม่ได้เกิดแค่แกนใดแกนหนึ่งอย่างเดียววันนี้เราจะเรียนตัวแรงเฉือนสองทางกันนะครับก็ทีนี้เรามาลองดูก่อนอย่างที่ผมเคยสอนพวกเราไปแล้วว่าเวลาที่เราอ่านโค้ดเนี่ยเราต้องอ่านย้อนหลังปี2019แล้วก็ไปดู2014แล้วก็ไปดู2011เราก็จะเห็นว่ามันอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คนอเมริกันเนี่ยหรือว่าคนที่เขาร่างโค้ดเนี่ยเขาคิดอะไรอ่ะผมพาพวกเราไปดู2011ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าใจไปทีอย่างทีอย่างนะต้องใจเย็นๆเวลาอ่านโค้ดพวกเนี้ยนะครับอ่ะ2011เนี่ยเรื่องของการรับแรงเฉือนในพื้นไร้คานเนี่ยนะมันพูดในแง่ของกําลังรับแรงเฉือนทะลุเนี่ยนะฮะมันพูดออกมาในลักษณะที่มันเป็นเรื่องของตัวกําลังคือ capacity กําลัง V ใหญ่เหมือนกับกําลังรับโมเมนต์กำลังรับแรงเฉือนนั้นเวลาที่เราออกแบบโครงสร้างทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงความเข็นดัดนะในวิธีกําลังเนี่ยนะเราพูดถึงกําลังรับโมเมนต์เราพูดถึงกําลังรับแรงเฉือนมันเป็นเรื่องแรงเป็นเรื่องแรงคือเอาแรงกับแรงมาเทียบกัน
แรงตัวหนึ่งก็คือแรงที่เกิดจากน้ําหนักบรรทุกเราเรียกว่าแรงเฉือนปลายต้องไม่เกินกําลังรับแรงเฉือนปลายจะเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นรูปแบบปกติในวิธีกําลังหรือถ้าพูดถึงแรงในเชิงโมเมนต์ก็โมเมนต์ปลายไม่เกินกําลังรับโมเมนต์มันพูดในเรื่องของแรงกับกําลังนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นในเรื่องของแรงเฉือนทะลุเนี่ยในเอไซโค้ดปี2011เนี่ยมันก็ยังพูดในเชิงของกําลังคือมันเปรียบเทียบระหว่างกําลังกับกําลังแต่ว่าตั้งแต่2014เป็นต้นไปเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดมันไปคํานวณเรื่องของเป็นหน่วยแรงเฉือนหรือว่าสเตรสหรือว่าเชียร์สเตรสแทนนะก็จะสังเกตได้ว่าที่ผมจะสอนตอนเนี้ยก็คือจะเป็นปีล่าสุดเนี่ยแล้วมันมีเหตุผลของมันนะมันมีเหตุผลว่าทําไมมันมีการเปลี่ยนวิธีคิดนั้นโค้ดมันไม่อยู่นิ่งๆเนี่ยฮะอันนี้คือเอามาจากปี2019แล้วนะครับก็คือแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะ2011เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องกําลังเนี่ยตอนนี้มันพูดในเรื่องของตัวหน่วยแรงนะซึ่งมันก็มี2กรณีก็คือว่ากําลังรับหน่วยแรงเฉือนนะหรือว่ากําลังรับแรงเฉือนสําหรับองค์อาคารสองทางเนี่ยถ้าไม่ได้มีการเสริมเหล็กปลอกหรือไม่ได้มีการเสริมเหล็กรับแรงเฉือนเนี่ยมันก็เท่ากับกําลังรับแรงเฉือนที่มาจากคอนกรีตอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามันเป็นในพื้นในชิ้นส่วนสองทางที่มันมีการเสริมเหล็กปลอกด้วยมันก็กําลังรับแรงเฉือนรวมก็จะเกิดขึ้นจากผลรวมของกําลังรับแรงเฉือนที่เกิดจากคอนกรีตรวมกับแรงเฉือนที่เกิดจากตัวเหล็กปลอกแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องเน้นนะมันพูดในเชิงของสเตรสไม่ได้พูดถึงในเชิงของฟอร์สอันนี้คือจุดที่มันเป็นหลักอันหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้คือตัวแรกนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับสูตรคำนวณ VC นะสูตรคำนวณกำลังรับแรงเฉือนสำหรับพื้น RC ก็ยังคงมี3สูตรนะครับว่า VC เนี่ยมันก็คำนวณจากสูตรที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือจริงๆเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้ากำลังรับแรงเฉือนนะ VC เนี่ยเท่ากับ1.06รูท FC พาร์ม B0D ถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของกำลังรับแรงเฉือนทะลุนะหลายคนที่คุ้นเคยกับสูตรนะก็จะคุ้นเคยกับสูตรตรงนี้เดี๋ยวผมขอเปิดไปดูสูตรที่พวกเราคุ้นเคยก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมสอนมานานเลยนะสูตรที่เนี่ยสูตรพวกนี้แม้กระทั่งในมยผก็ยังสูตรยังเป็นกำลังอยู่เนี่ยนะครับ1.06รูท FC พาร์ม B0D เนี่ยก็ยังเป็นสูตรที่เขียนในเชิงของค่ากำลังนะฮะจะเห็นได้ว่า BC สังเกตก็คือมันใช้ตัว V ใหญ่แล้ว V ใหญ่ก็คือ Shear Capacityแต่ว่าถ้าเป็นใน SI ตัวล่าสุดเนี่ยมันเอาไอ้ตัวที่เป็นกําลังรับไอ้พื้นที่รับแรงเฉือนออกตัดออกแล้วมันก็พูดถึงว่าเฉพาะส่วนที่เป็นสเต็งอย่างเดียวนี่คือ1.06พุท FC พาร์นะครับเราก็กลับไปดูนะครับว่ากลับไปดูตัวเดิมของเรานะฮะสูตรก็จะเป็นอย่างนี้สูตรก็จะมี3สูตรเหมือนเดิมแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมีเขาจะปรับนิดหน่อยนะ1.1อันนี้จริงๆเราใช้หนึ่งเมื่อก่อน1.06ก็กลายเป็น1.1แล้วก็ตารางอันนี้ก็จะมีสองตารางถ้าคนใช้หน่วย SI ก็ใช้ตารางซ้ายถ้าคนใช้หน่วยเมตริกก็ใช้ตารางขวามือนะฮะแล้วก็เป็น1.1รูท FC พาร์มแล้วก็มีจุด53 1+2ส่วนเบต้ารูท FC พาร์มแล้วก็สูตรที่3 0.27 2+α SD ส่วน B0 รูท FC พาร์มแล้วก็มีตัวคูณมาให้2ตัวก็คือจะเห็นว่าในสูตรยุคก่อนเนี่ยไม่มี2ตัวนี้ก็คือตัวแลมดา S ตัวที่1ับแลมดาอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นตัวคูณเพิ่มแลมดา S เนี่ยเราเรียกว่าเพิ่งมีปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี2019ก่อนหน้านี้ไม่มีนะ2014เนี่ยเราไปดูโค้ดปี2014กันนะฮะก็จะเข้าใจว่า
มันอยู่ในบทที่22เหมือนกันนะครับแต่ว่า lambda s จะไม่มีนะครับอยู่ที่หน้าประมาณ360นะฮะอ่ะเรามาดูปีโค้ดปี2014ผมลงลึกหน่อยนะฮะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องที่มันมีความละเอียดแล้วก็ความยากขึ้นมาแล้วนะครับหน้า300อันนี้ two way shear strength เห็นไหมฮะเนี่ยกำลังรับแรงเฉือนจะเห็นว่าอันนี้คือของปี2014 2014เนี่ยมันมีแลมดาตัวเดียวแต่ไม่มีแลมดา S แต่ว่าตั้งแต่ปี2019เนี่ยมันมีแลมดา S เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแลมดา S คืออะไรนะเรากลับไปดูแลมดา S ตรงนี้นะที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็คือเรียกว่า Side Effect Factor ตัวคูณอิทธิพลขนาดคือฐานรากที่ลึกๆฐานรากที่ลึกๆเนี่ยถ้าเราใช้สูตรเดิมเนี่ยก็คือ1.06รูท FC พามเนี่ยไม่ว่าฐานรากของเราหรือว่าตัวพื้นเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งฐานรากเนี่ยมันจะมีความหนาเท่าไหร่หนา30 เซนหนา40 เซนหนา50 เซนเนี่ยมันก็มีกำลังรับแรงเฉือนทะลุเท่ากันก็คือ1.06รูท FC พามแต่ว่ามันมีงานวิจัยที่พบว่ามันไม่จริงเพราะว่าถ้ามันมีความหนาเพิ่มขึ้นเดปมันเพิ่มขึ้นนะมันจะมี side effect factor เข้ามาจะทำให้ตัว lambda s ตรงเนี้ยที่เป็นตัวคูณเนี่ยมันต่ำกว่า1ก็แปลว่ามันจะได้กำลังรับแรงเฉือนไม่ถึง1.06มันอาจจะเหลือจุด8อาจจะเหลือจุด7อาจจะเหลือจุด6มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ค่า side effect factor ตัวนี้เนี่ยซึ่งคำนวณจากสูตร square root 2ส่วนด้วย1บวก0.04 d เมื่อ d คือความลึกเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เห็นไหมอันนี้ก็จะทำให้การออกแบบก็จะมีสูตรที่มันมีตัวเอฟเฟกต์ของความลึกของฐานรากหรือว่าของพื้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นใครที่ไปใช้สูตร PC ในปีก่อนหน้านี้ฐานรากของคุณเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยนะถ้าคุณไม่ใส่เหล็กปลอกเนี่ยเพราะฐานรากเนี่ยปกติคุณไม่ใส่เหล็กปลอกกำลังรับแรงเฉือนมันจะลดน้อยลงเพราะโดยเฉพาะยิ่งฐานรากที่ลึกๆเช่นเป็นเมตรเป็นเมตร20เป็นเมตร50เนี่ยแล้วคุณใช้สูตร V เท่ากับ1.06รูท FC พามเนี่ยอันนี้2014บอกใช้ได้แต่2019บอกใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องมีตัว Side Effect Factor เข้ามาตัว lambda s ตรงนี้นะครับไอ้ lambda s ตรงนี้ก็คือเท่ากับถ้าดูตามสูตรก็คือ square root 2นะครับส่วนด้วย1บวกด้วย0.04 d คูณเข้าไปนะคูณเข้าไปกับสูตรปกติอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เราต้องมาพูดกันนะส่วนแลมดาตัวที่สองเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เป็นเรื่องของคอนกรีตที่เป็นคอนกรีตน้ำหนักเบาพวกไลท์เวทแอกกริเกตอันนี้เนี่ยพอมันเป็นพวกคอนกรีตมวลเบาหรือใช้พวกหินทรายที่มันมีรูพุ่นเยอะๆเนี่ยกำลังรับแรงลดน้อยลงมันก็มีการคูณด้วยตัวคูณแลมดาเพื่อลดค่ากำลังรับแรงดึงมันลงนะครับค่าแลมดาตรงนี้ก็ไปดูที่เป็นเรื่องของตัวไลท์เวทแอกกริเกตแฟกเตอร์เนี่ยนะหรือว่าไลท์เวทคอนกรีตแฟกเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในเอไซโค้ดก็จะมีการกำหนดขึ้นมานะครับว่าไปดูในบทที่19เรื่องนี้นะครับมันก็จะมีตารางที่ชื่อว่าตาราง 19.2.4.1a นะตารางนี้มันเป็นตารางอะไรมันเป็นตารางที่ให้ค่าแลมดาออกมานะซึ่งมันก็บอกว่าค่าแลมดาเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่เป็นคอนกรีตน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาขนาดไหนก็ดูจากน้ำหนักของคอนกรีตนะถ้ามันอยู่ต่ำไม่ถึง1,600มันก็ใช้จุด75แต่ถ้าเกิดมันเกิน2,160ก็ใช้1ไอ้คอนกรีตน้ำหนักปกติที่เราใช้อยู่น้ำหนักมันประมาณ2,400กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเราก็ใช้แลมดาเป็น1ได้แต่ว่าถ้าเราไปใช้แอกกริเกตที่มันเป็นมวลรวมที่มันมีน้ำหนักเบาเนี่ยมันก็ต้องใช้แลมดาที่ลดน้อยลงนะปกติเขาก็จะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราใช้ไอเกตอะไรแต่เรารู้แต่ว่าน้ำหนักมันเป็นมวลเบาเนี่ยเราก็ใช้แบบปลอดภัยก็ใช้จุด75ลดค่าลงไปอีก
แต่ถ้าเราใช้คอนกรีตน้ำหนักปกติมันก็คือแลมดาก็เป็นหรือศูนย์ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของสองแฟกเตอร์นี้นะอันนี้ก็คือจุดแรกที่เราต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโค้ดนะครับอ่ะก็ทีนี้ในตรงสูตรนี้ก็สูตรที่สองก็คล้ายๆของเดิมครับมีเทอมเบต้าเข้ามาเบต้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนด้านยาวต่อด้านสั้นของเสานะครับก็คือพูดได้ง่ายก็คือโค้ดเนี่ยเขาไปมีผลทดลองออกมาว่าถ้าเสามันเป็นลักษณะเป็นรูปแบบเนี้ยนี่คือเสานะฮะก็แปลว่ามันมีด้านยาวต่อด้านสั้นที่ค่อนข้างจะยาวๆไอเบต้าตัวนี้เนี่ยคือแลมด้าหารด้วยเอสคือด้านยาวต่อด้านสั้นเนี่ยไอตรงเนี้ยกำลังรับแรงเฉือนเนี่ยที่เราบอกว่า VC เท่ากับ1.06รูท FC พามเนี่ยมันก็จะไม่ถึงละเพราะว่าไอ1.06รูท FC พามเนี่ยมันบอกกับเป็นพวกเสากลมหรือว่าเสาที่เป็นเสาสแควร์นะเพราะถ้าเสาสแควร์เนี่ยมันแปลว่า L กับ S เนี่ยเท่ากันเบต้าจะเป็น L หาร S ก็เท่ากับ1.0ในกรณีที่เป็นเสาสแควร์แล้วถ้าเราดูจากสูตรนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุด53เนี่ยถ้าเบต้าเป็น1ถ้าเบต้าเป็น1ก็คือสแควร์คอลัมน์นะหรือว่าเสาจัตุรัสเอ้ยอันนี้ก็จะกลายออกมาเป็น1+2ส่วนเบต้านะแต่ถ้าเกิดว่าเบต้ามันมากไอ้เทอมนี้มันอาจจะน้อยกว่า1.06ได้นะครับแล้วก็สูตรที่3ก็คือ VC ก็0.272บวกอัลฟา SD หารด้วย B0อัลฟา S ตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของเสานะถ้ามันเป็นเสาต้นในก็40เสาต้นริมก็30เสาต้นมุมก็20แล้วเขาก็บอกว่าในกรณีที่เสาที่ไม่สมมาตรนะเส้นรอบรูปของหน้าตัดวิกฤตเนี่ยเวลาหาอย่างนี้อันนี้คือ B0 B0 ก็คือเส้นรอบๆเสาที่มันจะแสดงตำแหน่งที่มันจะพังแล้วเวลาที่เสาถ้ามันเป็นเสากลมเวลามันพังมันก็พังไปรูปวงกลมโดยวิระยะ D=2แต่ถ้าเป็นเสาจัตุรัสเวลามันพังเนี่ยหรือเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเวลามันพังมันก็จะพังเป็นรูปร่างของแนวที่มันขาดรูออกไปก็เป็นรูปนี้ก็วัดออกไปD=2ทุกทิศทางแต่ว่าคราวนี้พอมันเป็นเสาที่มันมีลักษณะที่มันไม่ปกติมันไม่ได้ระนาบวิบัติมันไม่ได้ล้อตามรูปร่างเสาแบบนั้นแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบที่เป็นรูปนี้คือพูดได้ง่ายก็คือมันไม่ได้มาแบบนี้หลายคนไปคิดเฟลเลียแบบนี้มันไม่พังแบบนั้นนะเวลามันพังมันจะพังแบบนี้แทนมันจะพังโดยใช้เส้นนี้แทนเป็นเส้นตรงมาเลยอันนี้ก็คือค่าระยะความยาว B0ที่เราคิดนั่นเองนะครับอ่ะเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็คือสูตรคำนวณ VC ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่เราสามารถที่จะใช้แลมดาเอสเป็นหนึ่งได้ก็คือในโค้ดนี้เขาก็บอกว่าไอ้พวกไซส์แฟกเตอร์เนี่ยไซส์เอฟเฟกต์เนี่ยนะไซส์เอฟเฟกต์ตรงเนี้ยจริงๆมันจะมีผลน้อยลงถ้าหากว่ามันมีการเสริมเหล็กเปราะขั้นต่ำในพื้นแต่ต้องอย่าลืมนะว่าบางทีเนี่ยฐานรากเราไม่เสริมเหล็กเปราะนะในพื้นไร้คานเราอาจจะเสริมเหล็กเปราะได้และในกรณีที่เป็นพื้นไร้คานเนี่ยถ้ามีการเสริมเหล็กเปราะขั้นต่ําก็คือปริมาณเหล็กเปราะคือเท่านี้เราก็คิดไซส์เอฟเฟกต์แฟกเตอร์เป็น1.0ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสริมเหล็กเปราะอย่างเช่นในฐานรากเนี่ยแลมดาเอสมันจะไม่ถึง1เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ออกแบบแรงเฉือนทะลุในฐานรากลึกเนี่ยนะคุณจะมาใช้สูตรแบบปกติไม่ได้ เพราะว่าแลมดาเอสมันจะต่ำกว่า1แล้วกําลังรับแรงเฉือนมันจะได้น้อยกว่าที่เป็นจริงแล้วที่คุณคํานวณเมื่อก่อนยกเว้นซะแต่ว่าคุณจะใส่เหล็กเข้าไปให้ได้ปริมาณเหล็กขั้นต่ําตามที่ผมวงเอาไว้แต่ว่าอย่างที่บอกฐานรากเขาไม่นิยมใส่เหล็กเปราะนะต้องคิดตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ในมาตรฐาน ACI เนี่ยวิธีการต้านแรงเฉือนเนี่ยที่เราบอกว่ากรณีที่ใส่เหล็กเปราะเนี่ยมันมี VC กับ VS มีกำลังรับแรงเฉือนที่เกิดจากเหล็กเปราะแต่ว่าตัว VS ตรงเนี้ย
มันทําได้สามวิธีนะมันมาจากการใส่สเตอร์ลักคือการใส่เหล็กปลอกอันที่สองมันใส่ที่เรียกว่าเฮดเดสตัดไอ้รูปเนี้ยเป็นตัวอย่างของรูปนี้เฮดเดสตัดในโค้ด2019จะบอกว่าวิธีการป้องกันการวิบัติเฉือนหรือว่าการเสริมเหล็กปลอกในพื้นไร้คานเนี่ยทำได้โดยการใส่สเตอร์ลักกับใส่เฮดเดสตัดแต่ถ้าเราไปดูโค้ดปี14มันยังให้อีกวิธีหนึ่งก็คือใส่เป็นเชียร์เฮดเชียร์เฮดแต่ปัจจุบันเชียร์เฮด2019ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเชียร์เฮดมีอยู่ใน2014เวอร์ชันของ SI Code เชียร์เฮดคืออะไรเชียร์เฮดก็คือคุณเอาเหล็กรั้วพันไปใส่ไว้ในตรงหัวเสาเลยนะฮะดังในรูปอันนี้คือตัวอย่างของเชียร์เฮดเราไปดูเชียร์เฮดนิดหนึ่งนะฮะอ่ะจะได้เกิดความเข้าใจอันนี้เป็นตัวอย่างต่างๆอันนี้เป็นการใส่เหล็กปลอกสเตอร์ลับในพื้นไร้คานอันนี้เป็นภาพแปลนนะอันนี้คือภาพแปลนการเสริมเหล็กปลอกก็คือเสริมเสมือนหนึ่งว่ามันมีคานเสียบไปในเสาส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เป็น elevation อันนี้เป็นแบบที่หนึ่งคือการใช้เหล็กปลอกแบบที่สองก็คือเป็นการใช้เชียร์สตัดเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเชียร์สตัดคืออะไรนะฮะแต่ว่าแบบที่สามเนี่ยเป็นการใช้เชียร์เฮดเชียร์เฮดคือเป็นแบบนี้แปลว่าไอ้ตรงรอยต่อระหว่างพื้นไร้คานกับเสาเนี่ยเราเอาเหล็กที่เป็นเหล็กรั้วพันจะเป็นตัว I ตัว H Y flank ยัดเข้าไปเลยทั้งสองทิศทางอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนได้ให้กับตรงบริเวณคอนเน็กชันตรงนี้เพราะมันมีอะไรที่เป็นเหล็กที่มันแข็งๆอยู่เนี่ยมันเหมือนมีคานเหล็กเข้าไปแทรกอยู่อะโอกาสที่มันจะพันช์ลงไปทะลุลงไปเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้ามันจะพันมันต้องผ่านไอ้ตัวเหล็กตัวนี้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าปี2019เนี่ยไอ้เชียร์เฮดเนี่ยถูกเอาออกไปจากโค้ด ACI แต่ว่า ASI ก็มีคอมเมนต์ว่าไม่ได้ห้ามใช้แต่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่ในทางปฏิบัติเพราะว่ามันเทคอนกรีตยากการที่คุณจะเอาไอ้เหล็กตัว I เข้าไปยัดเข้าไปเนี่ยมันเทคอนกรีตยากแล้วก็เขาก็ดูแล้ว practice ในอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยมีคนนิยมใช้แต่ practice ในอเมริกาเนี่ยการป้องกันแรงเฉือนทะลุเนี่ยที่การใส่เหล็กปลอกเนี่ยเขาก็จะเหลือเพียงแค่ตัวที่เป็นตัวสเตอร์ลับหรือไม่ก็ตัวที่เป็นเชียร์เฮดเดสตัดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะก็จะมีเหลือแค่เนี่ยอันนี้คือตัวเฮดเดสตัดเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้เฮดเดสตัดก็คือคล้ายๆกับเป็นผิวเรียบเป็นเหล็กกลมผิวเรียบแต่ว่าปลายด้านบนเนี่ยมันมีการทำเป็นลักษณะของตัวหัวให้มันใหญ่เพื่อให้เกิดสภาพการยึดรั้งส่วนที่ตรงฐานด้านล่างเนี่ยมันมีลักษณะของเป็นรางวางไว้เพราะฉะนั้นแบบเนี้ยมันไม่ได้กระทบต่อการเทคอนกรีตแต่มันก็อาจจะกระทบบ้างนะเพราะว่าไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยนะใต้รางเนี่ยก็อาจจะจะทำงานอาจจะมีคอนกรีตไหลไปไม่นั่นนะแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยคอนกรีตมันไอ้ด้านบนของมันเนี่ยมันเป็นแค่หัวเนี่ยคอนกรีตมันโฟมมาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเฮดเดสตัดเอาตรงๆก็คงใช้สเตอร์ลับกันเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะสเตอร์ลับก็เลยกลายเป็นว่ามาตรฐาน ACI เนี่ยใน2019ก็จะมีกำหนดเฉพาะสเตอร์ลับกับเฮดเดสตัดตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของเฮดเดสตัดนะครับที่31819ให้ใช้ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าเชียร์เฮดที่เป็นเหล็กตัว I 2019ก็ไม่ได้ห้ามใช้เพียงแต่เขาบอกว่าปัจจุบันมันไม่ค่อยมีคนใช้แล้วเขาก็เลยออกจากโค้ดไปแต่เขาก็บอกในคอมเมนตารีว่าแต่ถ้าใครจะใช้ก็ให้ไปรีเฟอร์ถึงโค้ด2014อันนี้ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะโอเคอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้คือเรื่องที่เราต้องคุยกันแบบนี้ก่อนว่ารูปแบบของเหล็กปลอกที่เอามาต้านการเฉือนทะลุโอเคนะฮะเข้าใจความหมายแล้วนะอ่ะทีนี้ใน practice บ้านเราเนี่ยผมก็เห็นนะมันก็มีทั้งใส่เหล็กปลอกแล้วก็ไม่ใส่เหล็กปลอกในพื้นไร้คานนะฮะก็มีทั้งสองแบบแต่จริงๆใส่ดีกว่าอย่างน้อยมันก็มีเหล็กปลอกบ้าง
อันนี้ก็คือเป็นรูปที่เอามาจากเอไซโค้ดเลยเขาก็ให้แนวทางในการใส่มาว่ารูปนี้คือเสาต้นในรูปซ้ายเสาต้นริมรูปกับมือเวลาใส่ก็ยัดเข้าไปยัดเหล็กปลอกเนี่ยเข้าไปในความหนาพื้นนี่แหละให้มันทะลุเสาทั้งสองด้านแต่ถ้ามันเป็นในเสาต้นริมเนี่ยมันก็มีแนวเหล็กปลอกแค่สามแนวก็คือแนวที่หนึ่งแนวที่สองแนวที่สามก็เป็นแบบนี้ทีนี้เวลาเราใส่เหล็กปลอกแบบเนี้ยนะฮะหน้าตัดวิกฤตเนี่ยเขาให้คิดสองหน้าตัดนะคือหน้าตัดที่มันผ่านเหล็กปลอกคือหน้าตัดสีเขียวตัวนี้จะเห็นว่าหน้าตัดตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้เสาถ้าเราดูดีๆนะมันอยู่ใกล้เสาหน้าตัดนี้คือหน้าตัดที่หนึ่งที่คิดก็คือวัดออกมาดีหารสองจากขอบเสาหน้าตัดนี้จะโดนเหล็กปลอกเพราะฉะนั้นหน้าตัดนี้กําลังรับแรงเฉือนเนี่ยจะเป็นกําลังรับแรงเฉือนที่เกิดจากคอนกรีตกับเหล็กปลอกร่วมกันก็คือเป็น VN เนี่ยเท่ากับ VC บวกกับ VS แต่ว่าโค้ดบอกว่าให้เราคิดอีกหน้าตัดหนึ่งคือหน้าตัดที่อยู่นอกเหล็กปลอก outside slab shear reinforcement ก็คือหน้าตัดสีส้มที่เป็นเส้นประสีส้มที่เราเห็นเนี่ยก็ให้คิดเพราะว่ามันเป็นหน้าตัดที่เรียกได้ว่ามันอยู่นอกเหล็กปลอกแล้วคือหน้าตัดนี้ให้คิดด้วยให้คิดเป็นหน้าตัดที่สองแล้วก็ดูว่าหน้าตัดไหนที่มันวิกฤตหรือหน้าตัดไหนที่ให้กําลังต่ํากว่าก็จะต้องเป็นหน้าตัดที่มันเกิดการวิบัติที่ตรงหน้าตัดนั้นหน้าตัดที่สองเนี่ยมันเป็นหน้าตัดที่ VN เนี่ยมันเป็น VC อย่างเดียวเพราะว่ามันอยู่เลยเหล็กปลอกเข้าไปแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงมันไม่ตัดเหล็กปลอกแต่ว่าหน้าตัดที่สองเนี่ย B0 เนี่ยมันใหญ่กว่า B0ของหน้าตัดที่หนึ่งเพราะว่ามันวงใหญ่กว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราวางเหล็กปลอกยืดออกไปเนี่ยจนถึงระยะเท่าไหร่ฉะนั้นมันก็จะทําให้ต้องพิจารณาทั้งสองหน้าตัดเพราะเราก็ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าตกลงมันพังหน้าตัดไหนหน้าตัดใน B0เล็กก็จริงแต่ว่ามันได้เหล็กปลอกมาช่วยแต่ว่าหน้าตัดที่เป็นหน้าตัดตัวนอกสีส้มเนี่ยมันไม่มีเหล็กปลอกก็จริงแต่ว่าเราก็ได้หน้าตัดที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเส้นรอบลูกวิกฤตมันโตขึ้นก็หลักคิดก็เช่นเดียวกันกับกรณีที่เป็นเสาต้นริมก็หลักการเดียวกันเห็นภาพไหมฮะถ้าเป็นเสาต้นมุมก็มันก็จะใส่เหล็กปลอกได้แค่สองไดเรกชันก็คือหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็เวลาคิดเนี่ยเราก็จะคิดหน้าตัดวิกฤตเนี่ยนะก็จะเป็นสองหน้าตัดก็คือหน้าตัดวิกฤตที่ตรงรอบๆเสาแล้วก็หน้าตัดวิกฤตที่เลยจากขอบของเหล็กปลอกถ้าเราไปดูเนี่ยเวลาที่เขาให้คิดเนี่ยเขาให้คิดว่าเหล็กปลอกเส้นสุดท้ายคือเหล็กเส้นนี้เส้นสุดท้ายแล้วนั้นให้คุณวัดออกไปอีกทีหารสองแล้วคุณก็เนี่ยกำหนดขอบเขตเลยคือตีหารสองจากเหล็กปลอกเส้นสุดท้ายแล้วก็สร้างเป็นเส้นรอบรูปออกมาแต่เส้นรอบรูปเราจะไม่สร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะเราจะสร้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมแบบนี้เพื่อให้ B0 เนี่ยมันมีค่าน้อยที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าตัดวิกฤตคราวนี้มันจะมีประเด็นนิดหนึ่งบางครั้งมันมีการทําช่องเปิดนะถ้าใครอยากจะคือผมแนะนํานะก่อนที่จะไปเรื่องนี้เนี่ยไปอ่านบทที่แปดมี28 หน้าเองนะผมเคยบอกเคยพูดหลายครั้งแล้วแล้วก็ต้องย้ําว่าเอไซแชปเตอร์ไหนที่ไม่ถึง30 หน้าเนี่ยไปอ่านให้จบแล้วคุณจะไม่ต้องมาถามผมเยอะเลยเพราะมันตอบถามได้เกือบทั้งหมดเลยเกี่ยวกับพืชไร่คานเนี่ยนะ28 หน้าเองตัวเวสแลบเนี่ยนะมันพูดอะไรบ้างล่ะมันพูดถึงความหนาขั้นต่ำต้องใช้เท่าไหร่มินิมัมสแลบติกเนสเราก็อยากรู้ใช่ไหมเราก็ไปอ่านนะมันพูดถึงอะไรอีกนะครับมันพูดถึงทั้งพื้น RC กับพื้นไร่คานนะครับมันยังพูดถึงว่าความเค้นที่ยอมให้ในพื้นอัดแรงเป็นเท่าไหร่ stress limit ใน P stress lab แล้วมันพูดถึงเรื่องของอะไรหลายอย่างนะครับที่
ที่เราอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมันพูดถึงว่าอะไรอ่ะนะครับเนี่ยมันพูดถึงมี28หน้ามันพูดถึงว่าช่องเปิด opening ในระบบพื้นทำตรงไหนอะไรยังไงในพื้นไร้คานนะตรงไหนทำได้ตรงไหนทำไม่ได้มันพูดถึงปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำในพื้นที่ไม่อัดแรงก็คือพื้น RC ที่เป็นพื้นสองทางมันมีการพูดถึงปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำในพื้นอัดแรงต้องใส่ไหมไอ้เทมเพลเจอร์ชิงเกต reinforcement เนี่ยหลายคนก็สงสัยมานานแล้วไอ้พื้นโพสต์เนี่ยต้องใส่ไหมเนี่ยต้องใส่เท่าไหร่มันใช่0.018ไหมเมื่อมันมีคำตอบอยู่ในบทนี้หมดแล้ว Chapter 28นะมันพูดถึงวิธีการทำรายละเอียดการเสริมเหล็กในพื้นสองทางนะครับมันพูดถึงอะไรเยอะแยะเลยนะมีอยู่ประมาณ28หน้าเองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันพูดถึงการเสริมเหล็กในตัวที่เป็นตัวติ๊กสแลบเช่นทรานสเฟอร์เกิร์เดอร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมคิดว่าเราไปหาอ่านกันให้ดีๆนะครับทีนี้โอเคในส่วนนี้เนี่ยอีกหัวข้อหนึ่งก็คือช่องเปิดที่อยู่ใกล้ๆนะในพื้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่ามี opening เอาเป็นว่า opening ถ้าอยู่ห่างจากเสาเกิน4 เท่าความหนาพื้นเนี่ยไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันเคยมีผลทดลองเลยมันก็เอาช่องเปิดนะมีพื้นเนี่ยแล้วก็ทําช่องเปิดในพื้นเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าช่องเปิดเนี่ยมันอยู่ห่างจากพื้นเกิน4 เท่าความหนาพื้นเนี่ยกําลังรับแรงเฉือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือไม่ต้องสนใจแต่ว่าถ้ากรณีที่มีช่องเปิดแล้วช่องเปิดเนี่ยอยู่ใกล้เสาในระยะ 4H อันนี้จะมีผลต่อกำลังรับแรงเฉือนทะลุของพื้นละคือมันจะทำให้กำลังรับแรงเฉือนทะลุลดน้อยลงถ้าอยู่ห่างเกินอยู่ห่างไม่ถึง 4H นะตัวอย่างเช่น 4H เนี่ยคืออะไรก็อันนี้ไงระยะเนี่ย 4H น้อยกว่า 4H H ก็คือความหนาพื้นแล้วถ้าเกิดว่าพื้นจะสลับพื้นโพสต์หนา25 เซนช่องเปิดอะไรก็ตามถ้าอยู่ในระยะ100 เซนจากพื้นจากเสาเนี่ยมีผลทำให้กำลังรับแรงเฉือนทะลุลดน้อยลงนะฮะอ่ะมีผลยังไงก็เรามาลองดูง่ายๆก่อนถ้ามันเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่อย่างรูปนี้อันนี้เป็นช่องเปิดขนาดที่เรียกว่าใหญ่แล้วมันอยู่ในระยะ 4H ระยะ 4H ถ้ามันอยู่ในระยะ 4H มันจะถือว่าไอตัวช่องเปิดเนี่ยเป็นอะไรเป็น free edge เป็นขอบอิสระก็คือแปลว่าการคิดระยะเส้นรอบลูกวิกฤตเนี่ยมันจะคิดแค่ตามแนวสีเขียวมันจะเกิดขึ้นตามแนวสีเขียวเท่านี้นี่คือระยะ B0ก็คือระยะนี้วัดออกไป D^2นะฮะถ้าอยู่น้อยกว่า 4H ก็จะคิดว่าตรงเนี้ย B0มันไม่ได้มี4ด้านแล้วจะต้องถือว่าไอ้บริเวณตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็น free edge เหมือนกับว่าเราไปเจอ free corner เหมือนกันเลยก็แปลว่า B0 เนี่ยมันมีแค่2ถ้าในรูปนี้ก็คือมี B0 คิดแค่3ด้าน3ไซส์แต่ว่าอันนี้ก็คือคิดแค่2ไซส์เท่านั้นเองนะทีนี้ก็มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นเสามุมแต่มันไม่มุมจริงก็คือระยะตรงนี้ถ้ามันเกิน 4H ก็หมายความว่าระยะจากขอบพื้นเนี่ยหรือ free edge เนี่ยมันไอเสาต้นเนี้ยมันอยู่เข้ามาในด้านในอาคารเนี่ยเยอะคือลึกเข้ามาละงั้นตรงนี้เนี่ยจะไม่ถือว่าตรงนี้เป็นฟรีเอทไม่ถือว่าเป็นฟรีเอทจะถือว่าหน้าตัดวิกฤตที่เวลามันทะลุเนี่ยมันก็จะเกิดทะลุตรงดีหารสองรอบๆเสาได้เลยก็หมายความว่ามันสามารถที่จะเกิดเป็นหน้าตัดนี้ได้ก็คือวัดออกไปดีหารสองทุกทิศทาง
แต่ถ้าเกิดว่าระยะนี้ไม่ถึง 4H จะถือว่าอันนี้เป็น free edge แล้วจะถือว่า B0 เนี่ยคิดแค่สองด้านเหมือนรูปนี้เข้าใจป่ะ ทีนี้มาดูกรณีอื่นบางทีเราก็เจาะช่องเปิดนะอย่างรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าระยะนี้เนี่ยไม่ถึง 4H นะเวลาที่เราจะหาระยะ B0 เนี่ย B0 มันก็หายไปบางส่วนมันไม่ได้หายไปทั้งด้านนะไอ้ส่วนที่มันไม่มีประสิทธิผลหรือว่าที่เราต้องไม่เอามาคิดเนี่ยก็คือมันก็จะเหลือแค่ก็คือเวลาเราวัดเราก็จะวัดจากจุดเซนเตอร์ของเสาเอาเซนเตอร์เสาไปก่อนแล้วก็ลากเส้นให้ไปสัมผัสกับขอบช่องเปิดเพราะฉะนั้นระยะดังกล่าวเนี่ยไม่เอามารวมเป็น B0อันนี้ก็เช่นเดียวกันรูปขวามือนั้น B0ก็จะลดน้อยลงนะพอ B0ลดน้อยลงเนี่ยกำลังรับแรงชนทะลุมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะเพราะนั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่อยากที่จะให้มันเกิดปัญหากับการรับแรงชนทะลุคุณก็อย่าไปเจาะช่องเปิดใกล้ 4H 4เท่าของ H นะความ4เท่าความหนาพื้นแต่ถ้าคุณเรียงไม่ได้คุณก็ต้องเอาเอฟเฟกต์ตรงนี้มาคิดว่าค่าระยะเส้นรอบลูกวิกฤตในการต้านแรงชนทะลุเนี่ยมันน้อยลงนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันบอกว่า VC เนี่ยอ่ะสมมุติเราบอกว่า VC กำลังรับแรงชนทะลุอ่ะถ้าใช้สูตรปกติคือ106แลมด้าเอสรูทเอฟซีพามเนี่ยอันนี้คือตัวกำลังรับแรงชนทะลุในรูปแบบของตัวกำลังแต่ถ้าคุณบอกในรูปของตัวที่เป็นกำลังของแรงเนี่ย VC มันก็ต้องเป็น1.06คูณแลมด้าเอสคูณรูทเอฟซีพามแล้วก็คูณด้วยอะไรคูณด้วยพื้นที่ B0D B0D ก็คือพื้นที่ที่มันขาดก็เกิดจากเส้นรอบรูปคูณกับความลึกของพื้นงั้นถ้า B0ของคุณลดน้อยลงเมื่อไหร่ก็แปลว่ามันก็แปลว่ากําลังรับแรงเฉือนก็จะต้องลดน้อยลงไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเอฟเฟกต์ของโอเพนนิ่งเอฟเฟกต์ของโอเพนนิ่งต่อเรื่องของแรงเฉือนทะลุแต่ว่าไอ้เรื่องที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยในบทที่8เนี่ยมันยังมีอีกแบบหนึ่งนะว่าตำแหน่งที่จะเจาะช่องเปิดเนี่ยมันเจาะตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างอันนี้คุณก็ลองไปอ่านดูนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะบทที่8นะฮะไปไหนแล้วล่ะบทที่8เนี่ย Opening in Slab System อยู่ในหัวข้อที่8.5.4นะไปอ่านได้เยอะนะเพราะว่านะอ่านพวกนี้แล้วต้องบอกว่ามันสนุกจริงๆนะถ้าเราเข้าใจนะมันสนุกมากเลยนะเพราะเราจะคืออ่านไปอ่านมาเนี่ยยิ่งคือยิ่งอ่านแล้วมันยิ่งคือมันยิ่งเก็ตอะว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับทีนี้เรามาดูพื้นโพสต์ก็คือพื้นอัดแรงนะแต่ต้องบอกก่อนว่า SI Code เนี่ยในเพเมกาเนี่ยพื้นโพสต์ของเขาเนี่ยมันยังเป็นอันบอนซะเป็นส่วนใหญ่นะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยเป็นอันบอนในยุคแรกๆปัจจุบันนี้มันเป็นบอนก็คือมันมีการกราวน้ำปูนเข้าไปนั้นสูตร ACI เนี่ยบางทีมันก็จะเป็นสูตรสำหรับอันบอนก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าเราจะอะแดปต์ใช้กับพื้นโพสต์ที่เป็นระบบบอนเด็ดแบบที่บ้านเราใช้เนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจระดับหนึ่งแหละพูดได้ง่ายนะครับคราวนี้เนี่ยในกรณีสูตร VC ถ้าเป็นพื้นอัดแรงก็จะมีสูตรที่แตกต่างจากพื้น RC สูตรอัดแรงเนี่ยมี2สูตรก็คือสูตรนี้จุด93รูท FC พามแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้อันนี้ถ้าเราต้องการได้กำลังรับแรงเฉือนก็เอาไปคูณกับ B0D ไอ้สองสูตรเนี้ยจะเห็นว่ามันก็มีเทอมแลมด้าเอสเข้ามาแล้วคือตัวนี้คือไซส์เอฟเฟกต์แฟกเตอร์ก็ใส่เข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับพื้นอัดแรงแต่ว่าเขาบอกว่าเอไซบอกว่า VC ใช้สูตรในหน้านี้ก็ต่อเมื่อหน่วยแรงอัดประสิทธิผลหรือว่า Average P-Stress ในแต่ละทิศทางไม่ต่ำกว่า9 KSC
นะถ้า Average P-Stress ไม่ถึง 9 KSC เนี่ยเขาไม่ถือว่ามันเป็นพื้นอัดแรงที่มันจะสมบูรณ์แบบงั้นการคิดกำลังรับแรงเฉือนทะลุให้ไปชุดใช้สูตรกำลังรับแรงเฉือนทะลุของพื้น RC ก็คือแปลว่าเขาให้สูตรสำหรับพื้นอัดแรงก็จริงแต่เขาก็ตั้งเงื่อนไขว่าจะใช้สูตรตรงนี้ได้เนี่ยหลักๆเลยก็คือหนึ่งจริงๆมีสองอันต้องมีการเสริมเหล็กข้ออ้อยจะใช้ลวดแรงเดียวไม่ได้และสองก็คือว่า average P stress หรือว่าหน่วยแรงอัดประสิทธิผลในแต่ทิศทางเนี่ยนะทั้งแกน x แกน y เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า0.9เมกะปาสคาลก็คือไม่ต่ำกว่า9 KSC ถึงจะมาใช้สูตรกำลังรับแรงเฉือนทะลุของพื้นอัดแรงได้ถ้าได้ค่า average P-stress ไม่ถึงค่านี้ก็ให้ตีเสมือนว่ามันเป็นพื้นอัดแรงแบบ RC คือเป็นพื้น RC ธรรมดานะก็ไปใช้สูตรที่ผมว่าไปตอนนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้สำคัญนะครับมันเป็นเรื่องของขีดจำกัดกำลังรับแรงเฉือน VN กรณีที่มีการเสริมเหล็กเข้ามาก็จะประกอบด้วย VC กับ VS แล้วที่เมื่อกี้ย้ำอีกทีหนึ่ง VS ของเราเนี่ยที่มันมีสเตอร์ลับก็ได้มันมีเชียร์เฮดก็ได้หรือถ้าย้อนกลับไปปี2014ก็จะเป็นเชียร์เฮดแต่2019ไม่มีแล้ว2019พูดถึงเฉพาะสเตอร์ลับกับเฮดสตัดเท่านั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาจะมีการจำกัดค่านะจำกัดค่าไว้ว่าไม่เกิน VN maximum ก็คือตามที่กำหนดอยู่ในสูตรนี้ก็คือสำหรับชิ้นส่วนสองทางก็คือพื้นไร้คานนั่นแหละที่มีการเสริมเหล็กปลอกนะครับก็คือค่าจริงๆเขาใช้คำพูดว่า VU เนี่ยต้องไม่เกินค่านี้นะก็ความหมายก็คือ VN Max ถ้าเป็น VN Max มันก็ต้องเอาฟรีออกเท่านั้นเองเพราะว่าถ้า VU ต้องไม่เกินก็แปลว่ามันมีฟรีคูณอยู่ถ้าเอา VN ก็คือเอาฟรีออกงั้น VN Max ต้องไม่เกิน1.06รูท FC พามนะสูตรบนเนี่ยสำหรับสเตอร์ลับสูตรล่างเนี่ยสำหรับเฮดเดสตัดก็คือเป็นการจำกัดค่าเป็นการจำกัดค่ากำลังรับแรงเฉือนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้ไอ้ตรงนี้มันจำกัดเพื่ออะไรเพราะมันมีโอกาสเหมือนกันใช่ไหมสมมุติถ้าเกิดว่ามันไม่จํากัดมันก็แปลว่า VC กับ VS เนี่ยรวมกันแล้วเป็นกําลังรับแรงเฉือนรวม VN เนี่ยถ้ามันไม่จํากัดมันมีโอกาสเหมือนกันที่คนจะใช้พื้นบางๆพอคนไปใช้พื้นบางๆปั๊บ VC จะต่ำแล้วก็ไปใช้เหล็กปลอกเยอะๆแทนเพื่อต้องการไปให้เพิ่ม VS ตรงนี้ให้ได้คืออยากจะไปพึ่งกำลังรับแรงเฉือนที่มาจากเหล็กปลอกแต่ว่าโค้ชก็บอกว่ามันมีข้อจํากัดว่าคุณเพิ่งจะถึงจุดหนึ่งเพราะว่าไอ้ผลรวมตรงเนี้ยยังไงคุณก็คือคุณห้ามใช้เกินค่านี้หรือค่านี้นะใช้ตัวบนสําหรับการใช้สเตอร์ลับใช้ตัวล่างสําหรับเฮดเดสตัดอันนี้ก็จะเกิดคนจะถามว่าโอ้ยเฮดเดสตัดนี่มันดีกว่าสเตอร์ลับนี่ถูกต้องคุณต้องเข้าใจนะว่าสเตอร์ลับที่เราพูดถึงเนี่ยสเตอร์ลับที่เราพูดถึงเนี่ยสเตอร์ลับเนี่ยมันดีในคานเพราะคานมันลึกมันมีความลึกถ้ามันมีความลึกเนี่ยสเตอร์ลับเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่มันวางในแนว y ในแนวดิ่งเหล็กที่มันจะทํางานได้ดีเนี่ยอย่าลืมว่ามันต้องมีระยะที่มันพัฒนาแรงได้เราเรียกว่าระยะพัฒนากําลังหรือว่าเดเวล็อปเมนต์เลงเหล็กนอนเราไม่กังวลนะเพราะมันยาวมันวางยาวแต่เราเป็นห่วงเหล็กลูกตั้งเพราะเหล็กลูกตั้งเนี่ยถ้ามันอยู่ในคานมีความลึก50-60 เซนเนี่ยมันก็ยังมีระยะที่มันจะพัฒนาแรงดึงในแนวแกน Y ได้แต่คุณต้องเข้าใจนะสแลบของคุณเนี่ยบางทีมันมีความหนาเท่าไหร่อ่ะ15 เซน20 เซนคุณเอาเหล็กปลอกไปวางเหล็กปลอกของคุณเนี่ยมันต้องคิดระยะหุ้มบนระยะหุ้มปลายล่างอีกนะนั้นเหลือระยะของเหล็กปลอกเนี่ยอาจจะเหลือสัก10 เซนอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าระยะที่มันจะพัฒนาแรงได้เนี่ยมันมีแค่ระยะแค่10-12 เซนอย่างเงี้ยมันไม่มีประสิทธิผลเลย
ในการที่จะพัฒนาแรงเพราะว่าถึงแม้คุณจะทําของงอที่ปลายก็ตามทีเนี่ยของงอดังกล่าวมันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่าความลึกตามแนวเหล็กเนี่ยมันน้อยเกินไปนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมมันมีการอนุญาตให้ใช้เฮดเดสตัดเพราะว่าไอ้เฮดเดสตัดเนี่ยมันมีการทําหัวบานที่ปลายดังในภาพนี้ไอ้ตรงลักษณะของการทําหัวบานที่ปลายเนี่ยมันทําให้เกิดการยึดลังได้ดีกว่าการใช้เหล็กปลอกเสียอีกนั้นพอมันเกิดการยึดลังที่ดีกว่าเนี่ยแล้วมันก็มีผลทดลองแสดงให้เห็นมากมายว่าการทําเป็นลักษณะของตัวสตั๊ดเนี่ยแล้วเป็นมีการบานหัวใหญ่ที่ปลายเนี่ยมันทําให้เกิด mechanical lock คือการยึดทางกลเข้ากับตัวพื้นแล้วมันไม่เกิดการรูดถลายของเหล็กปลอกแล้วมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวเฮดสตั๊ดตัวเนี้ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเหล็กปลอกนั่นก็คือเป็นที่มาว่าถ้าคุณใช้เฮดสตั๊ดเนี่ยเขายอมไม่ใช้กำลังรับแรงเฉือนสูงสุดเมื่อรวมกับตัวคอนกรีตแล้วเนี่ยใช้ถึง2.1รูท FC พาวเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าไอ้ตัวสตัดเนี่ยมันต้องซื้อมันไม่ได้ถ้าเป็นสเตอร์ลับนี่มันเราทำเองได้ไงถูกไหมเรามาทำแมนนวลได้แต่สตัดเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นของที่มันเป็นโปรดักต์อะนะมันต้องเป็นสั่งจากบริษัทนู้นบริษัทนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เอาล่ะเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าผมจะมาดูรูปแบบเหล็กปลอกนะเหล็กปลอกที่ยอมรับได้เนี่ยบางคนถามว่าเหล็กปลอกเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนซิงเกิลเล็กก็ได้มัลติเพิลเล็กก็ได้ขาเดียวก็ได้หรือมัลติเพิลเล็กแล้วเบนไปเบนมาก็ได้งอไปงอมาก็ได้นะเรามาดูตัวอย่างของซิงเกิลเล็กกับมัลติเพิลเล็กคือแบบเนี้ยอันนี้คือซิงเกิลเล็กเหล็กปลอกแล้วก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเหล็กข้ออ้อยหรือเหล็กกลมนะเป็นลวดก็ได้วายก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของ multiple leg multiple leg แต่ว่าถ้ามันเป็น single leg คุณต้องทำให้ถูกต้องนะก็คือเช่นอันนี้ต้องได้ต้องมุมเนี่ยจะไม่เกิน45องศานะ40ได้แต่ว่าจะเป็นมุม60 70นี่ไม่ได้แล้วนะแล้วก็ระยะที่มันยื่นออกมาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า6เท่า dB อันนี้คือซิงเกิลเล็กถ้าจะทำเป็นมัลติเพิลเล็กก็ต้องตามเงื่อนไขนี้นะก็คือระยะระหว่างเล็กนี้กับเล็กนี้ต้องไม่เกิน2เท่าของ Effective Depth ของสแลบต้องไม่เกินแล้วก็ระยะตรงนี้คุณต้องมากกว่า12เท่า dB ในมิเตอร์ของตัวเหล็กปลอกก็ต้องทำให้ถูกต้องอันนี้เป็นตัวอย่างของเหล็กปลอกหลายๆขาแล้วถ้าคุณทำเป็นลักษณะของเหล็กปลอกแบบนี้ก็ได้คือเป็นโคสเตอร์ลับคือวงปิดแต่เหล็กปลอกวงปิดเนี่ยจะต้องมีเหล็กนอนให้ตัวที่ตรงมุมของปลอกต้องมีหมดมันจะเป็นเหล็กปลอกที่งอลอยๆไม่ได้มันต้องมีเหล็กนอนพวกนี้อันนี้เขาเขียนชัดเจนมากเลยในโค้ดเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเหล็กพวกเนี้ยต้องเป็นเหล็กที่อยู่มุมที่มันเกิดจากการงอเพื่อให้มันไปคล้องหรือเป็นที่เกาะกันนั้นเราจะทําเหล็กปลอกแบบเป็นแบบนี้โดยที่เราไม่มีเหล็กบนสองเหล็กอย่างนี้ไม่มีเนี่ยอันนี้โค้ดไม่ยอมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของตัวนี้นะฮะแต่ว่าโค้ดก็พูดชัดเจนนะครับโค้ดบอกเลยครับว่าคุณใช้เหล็กปลอกได้นะคุณใช้เหล็กปลอกได้เพื่อจะมาเป็นเพื่ออะไรเพื่อที่จะวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม VS ให้กับพื้นไร้คานของคุณแต่จะต้องเป็นพื้นที่มีความหนาอย่างน้อย15 เซนขึ้นไปนะถ้าคุณมีพื้นหนา10 เซนหนา12 เซนโค้ดบอกว่าเหล็กปลอกเนี่ยไม่มีประโยชน์ใส่ไปก็มันก็ไม่ได้รับแรงอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีพื้นหนาสัก10 เซนอย่างเงี้ยเหล็กปลอกของคุณอย่างนี้มันใส่เข้าไปมันทํางานอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าไอ้ตรงบริเวณที่ตรงนี้มันรูดหมดอ่ะเพราะว่าระยะไอ้ตรงระยะที่มันจะพัฒนาแรงระยะแนวดิ่งเนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นการที่เหล็กจะทํางานได้แล้วเขาจะให้คุณใช้สูตร VS ได้เนี่ย
หนึ่งก็คือ effective depth เนี่ยต้องได้น้อย15เซนก่อนนะต้องได้น้อย15เซนก่อนขึ้นไปแล้วก็ตัว depth จะต้องมีความหนาน้อย16เท่าไดมิเตอร์ของตัวเหล็กปลอกด้วยอันก็ขึ้นอยู่กับว่ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะใช้เหล็กปลอก9มิลเป็นเหล็กปลอกเนี่ยเพราะนั้น16เท่าของ9มิลเนี่ยก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่16เท่าของ9มิลก็คิดเป็น144มิลอันนี้ก็คือใกล้เคียงกับ150ก็ต้องใช้150เพราะ150มันคุ้มกว่าแต่ว่าตัวนี้คือ effective depth นะแปลว่าความลึกจริงๆต้องมากกว่า150เพราะต้องเผื่อระยะคุ้มอีกระยะคุ้มก็อาจจะ25มิลแสดงว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าคุณจะต้องจะใช้เหล็กปลอกในพื้นพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีความหนาพื้นอย่างน้อย17เซนครึ่งแล้วล่ะพูดง่ายคือเอา20เซนขึ้นไปอ่ะถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการใช้เหล็กปลอกนะทีนี้สมมุติถ้าใช้ได้ VS คำนวณยังไง VS คำนวณตามสูตรนี้ครับ VS ก็คือ AV FYT ส่วนได้ B ส่วน S นี่คือส่วนที่เป็นกำลังรับแรงเฉือนเหล็กปลอกนะครับก็จะประกอบด้วย4ตัวนะตัวที่ง่ายสุดก็คือตัว FYT ก็ไม่มีอะไรกำลังคากเหล็กปลอกนะคุณใช้เหล็กอะไรล่ะ RB9 ก็2,400เหล็กอะไรอะ SD 30 SC 40ก็3,000 4,000นี่ก็เป็นกำลังคากธรรมดา B0 ก็คือความยาวเส้นรอบลูกก็ระยะ B0 S ก็คือระยะเรียงเหล็กปลอกเหล็กปลอกมันมีระยะเรียงวางห่างกันเท่าไหร่ล่ะก็ถ้าดูจากในรูปนี้นะอันนี้คือระยะ S ของเหล็กปลอกระยะเรียงเหล็กปลอก S นะไอตัวนี้ก็คือเส้นสีเขียวๆในรูปนี้ก็คือระยะ B0 นะนี่คือ B0 นะครับเส้นสีเขียวๆก็วัดออกมาจากขอบเสาเพราะว่าหน้าตัดที่เราจะคิดเหล็กปลอกก็คือหน้าตัดที่ตรงนี้นะฮะนี่คือระยะ B0ก็หาได้แล้วนี่ก็เหลืออีกตัวหนึ่งคือ AV AV เนี่ยคืออะไร AV ก็คือเนื้อที่หน้าตัดเหล็กปลอกที่โดนตัดโดยรอยร้าวแปลว่ามันตัดเหล็กปลอกไปกี่ขานะครับถ้าเราดูจากในรูปนี้หน้าตัดวิกฤตเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันตัดเหล็กปลอกทั้งหมดเนี่ย8ขาก็คือถ้าคุณนับเนี่ยนะตัดเหล็กปลอก1 2อันนี้ก็คือตัดตรงนี้1ขา2ขาแนวหนึ่งเนี่ยมันตัด2ขาตัดเหล็กปลอกนี้นะอันนี้ก็คือ2ขานี่ตัดเหล็กปลอก2ขา2ขา2ขาเพราะฉะนั้นในรูปเนี้ยเหล็กปลอกที่โดนตัดเนี่ย AV เนี่ยถึงเท่ากับ8เท่าของ area ของเหล็ก1เส้นคือของขาหนึ่งถ้าเป็นเสาริมนะเพราะว่าถ้าเราลองดูเนี่ย B0 เนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นลักษณะของการพิบัติแบบนี้นี่คือแนว B0เพราะนั้นอันนี้ก็คือจะเห็นว่าในรูปนี้เนี่ยเหล็กปลอกที่โดนตัดเนี่ยคือเหล็กเส้นนี้โดนตัดนะเหล็กที่โดนตัดเนี่ยคือเหล็กเส้นนี้เส้นนี้อันนี้ก็โดนตัดนี่ก็โดนตัดเพราะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีเสาต้นในเนี่ยโดนตัด8ขาถ้าเสาที่เป็นต้นริมเนี่ยอันนี้ก็คือ6ขานี่คือ2ขา2ขา2ขาทั้งหมดก็6ขาก็6คูณคุณก็จะหาค่าสูตร VS ได้คุณก็เอาไปลงกับ VC แล้วคุณก็บอกว่าไอ้ค่าที่ลงไปแล้วเนี่ยห้ามใช้เกินตารางนี้ซึ่งตารางนี้แยกแบ่งออกมาเป็นของสเตอร์ลับกับแบ่งเป็นของเฮดสตัดนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วเราก็บอกว่าไอ้ค่าหลักการออกแบบก็คือ CVN กำลังรับแรงเฉือนรวมเนี่ยจะต้องมากกว่าแรงเฉือนที่มากระทำความเค้นเฉือนที่กระทำนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงฝั่งกำลังอยู่เราได้แล้วถ้ากำลังถ้าคูณด้วยตัวคูณลดกำลังแล้วถ้ามันมากกว่า VU ก็แปลว่ามันผ่านมันผ่านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องแล้ว VU คำนวณยังไงอีกภาพไหมมันก็คือเป็นเรื่องของเปรียบเทียบระหว่างความเค้นที่เกิดขึ้นน่ะกับกำลังรับความเค้นนั้น
ี่เรากำลังพูดถึงฝั่งนี้อยู่นะครับทีนี้สำหรับ head start reinforcement head start reinforcement เนี่ยมันไม่ได้กำหนดเรื่องความลึกของพื้นนะฮะไม่ได้กำหนดมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นสโตรับเนี่ยสโตรับเนี่ยมันต้องที่จะใช้งานได้เนี่ยความหนาพื้นต้องตามข้อ A กับข้อ B เนี่ยไอ้เงื่อนไขเนี่ยไม่มีใน head start เพราะว่าไอ้เงื่อนไขที่ว่า150กับ16เท่า dB เนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะฝังระยะพัฒนาแรงในเหล็กเปราะแต่ว่าพอเป็น head start แล้วเนี่ยมันเป็น mechanical lock มันเป็นการยึดโดยการใช้เชิงกลเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีการกำหนดแต่ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดของ head start เนี่ยก็ไปอ่านนะที่ผมบอกว่าหัวข้อบทที่8นั่นแหละบทที่8เนี่ยมันก็จะมีนะครับในเรื่องของตัว head start ให้นะครับ shear reinforcement ที่อยู่ในรูปแบบของ head start นะฮะก็จะมีรายละเอียดเนี่ยอย่างในภาพนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีที่เราเห็นอันนี้คือแปนนะคือแปนอันนี้คือเสาต้นในนะไอ้กลมๆสีส้มๆเนี่ยอันนี้ก็คือตัวสตั๊ดที่ปลายด้านบนเนี่ยมันจะมีการทำหัวบานแล้วมันก็จะเชื่อมหรือว่ายึดเข้ากับตัวรางไอ้เนี่ยคือรางสีฟ้าเรลแล้วมันก็จะเป็นเส้นอ่ะเป็นแถบมาแล้วก็ไปวางไว้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่ว่าหลักในการคำนวณ VS ของพวก head start เนี่ยเหมือนกับเหล็กปลอกเลยก็คือ VS ที่เราคำนวณเนี่ยก็ใช้สูตรเดียวกันกับเหล็กปลอกก็คือ AV FYT หาร B0S FYT ก็คือ strength ของตัวเนื้อเหล็กที่ทำเป็น head start B0 ก็คือเส้นรอบรูปเหมือนกัน S ก็คือระยะเรียงของตัว head start AV ก็คือว่ามันตัดกี่ขามันก็เหมือนกับเหล็กปลอกอ่ะนั้นถ้าโดยดูแล้วเนี่ยหลักของการใช้สูตรเนี่ยมันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่า head start เนี่ยมันทำหัวปานที่ปลายเพื่อทำให้เกิด mechanical lock เข้ากับตัวพื้นแล้วมันพัฒนาแรงได้ดีกว่าการใช้สเตลลัดเพียงแต่ว่าประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยเห็นคนนิยมใช้เท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูจะเป็นสัดส่วนที่น้อยเพราะมันจะต้องสั่งเป็น product ออกมาที่เห็นก็มีการใช้สเตลลัดแต่สเตลลัดก็ไม่ได้ว่าเห็นบ่อยส่วนใหญ่เวลามันพังไปดูจะไม่ค่อยมีสเตลลัดกันเวลาที่มันถล่มนะอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าไม่มีตัวเหล็กในการที่จะไปต้านแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าพื้นบางๆเนี่ยเหล็กปลอกก็ไม่ค่อยจะช่วยประโยชน์อะไรเท่าไหร่นักหรอกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็ตัวโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะตอนนี้พวกเราได้เรียนไปสองส่วนแล้วนะฮะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกำลังนะกำลังก็จะเป็น VVN ต้องมากกว่าเท่ากับ VU แล้วก็ VN ตรงนี้ก็จะประกอบด้วย VC แล้วก็ VS นะครับซึ่งต้องมากกว่า VU อันนี้ก็คือว่า shear stress ที่เกิดขึ้น shear stress ที่มากระทำนะส่วนว่าตัวนี้ก็คือว่า shear strength กำลังรับแรงเฉือนไอ้ฝั่งกำลังเนี่ยเรียนจบไปแล้วนะมันก็มาสรุปว่าตัว VC เนี่ยให้ concern เรื่องของ side effect factor กรณีที่ไม่ใส่เหล็กปลอก VS ก็จะมีทั้งตัว stirrup แล้วก็มีทั้งตัว head start นะแล้วก็ VN ตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่เกิน VN max ตามตารางไม่ว่าคุณจะใส่ VS เท่าไหร่ก็ตามมันก็ใช้ได้ไม่เกิน VN max อยู่ดีนะนี่ก็เป็นเทคนิคของเขาเพราะว่าโค้ดก็ต้องมีการจำกัดค่าอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เราใช้เกินขอบเขตที่ควรจะเป็นแต่ว่าไอการที่เราจะบอกว่าพื้นนี้พังไม่พังเนี่ยเราหาเฉพาะไอเทอมนี้เทอมเดียวมันไม่พอนะเราต้องไปหาเทอมอีกเทอมหนึ่งก็คือเทอมนี้แล้วไอแรงเฉือนที่มันหรือเป็นตัวที่แสดงถึงค่าแรงเฉือนเนี่ยที่มันจะทําให้เกิดการทะลุเนี่ยหรือ shear stress เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งไอ VU ตรงนี้มันมาจากสองส่วนก็คือมันเกิดขึ้นเนื่องจากนะครับแรงเฉือนโดยตรง
แรงเฉือนตรงกับสองการถ่ายโมเมนต์ระหว่างพื้นกับเสานะฮะการถ่ายโมเมนต์มันมีสองปัจจัยด้วยกันการถ่ายโมเมนต์นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราตามที่เราเรียนมานั่นแหละนะถ้าเรามันมีพื้นนะครับโครงสร้างของเราเนี่ยถ้าเป็นพื้นไร้คานหรือจะเป็นคานเสาทั่วไปก็ตามทีอ่ะที่ตรงจุดต่อตรงเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของแรงเฉือนที่มันถ่ายเข้ามาแล้วก็ต้องมีโมเมนต์ที่มันถ่ายเข้ามานะฮะแรงเฉือนก็เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่ง gravity ส่วนโมเมนต์ก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยโมเมนต์ไม่บาลานซ์โมเมนต์ไม่บาลานซ์มันก็ต้องมีโมเมนต์ที่ถ่ายจากพื้นเข้าสู่เสาเพราะฉะนั้นไอ้แรงเฉือนโดยตรงกับโมเมนต์ที่ถ่ายจากพื้นเข้าสู่เสาเนี่ยมันจะสองส่วนเนี้ยมันทำให้เกิดค่า VU ขึ้นมานะอ่ะเราลองดูก่อนนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่มีโมเมนต์ทรานสเฟอร์เราเป็นเสาต้นในเสาต้นตรงกลางเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวอย่างของการคำนวณแรงเฉือนก็คือถ้า WU เนี่ยน้ำหนักบรรทุกปะไลเนี่ยอ่ะสมมติ1,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วก็พื้นก็มีระยะเซนเตอร์ทูเซนเตอร์เนี่ย L1 กับ L2 สมมติถ้าเป็นสแควร์เท่ากันก็คือเป็นพื้นที่อาณาเขต L1 สมมติเท่ากับ5เมตร L2 สมมติเท่ากับ5เมตรฉะนั้นแรงเฉือนทั้งหมดที่จะถ่ายจากพื้นลงสู่เสาก็คือเท่าไหร่1,000ที่สภาวะปะไลคูณด้วย5คูณด้วย5ก็กลายเป็น25,000 กิโลกรัมอันนี้คือแรงเฉือนที่เกิดขึ้น VU แรงเฉือนดังกล่าวเวลามันถ่ายเนี่ยมันจะกระทําที่ทําให้เกิดอะไรมันทําให้เกิดความเค็งเฉือนที่ตรงระดับวิกฤตก็คือระยะ B0 อ่ะสมมติถ้าเราบอกว่า B0 เนี่ยถ้าเราบอกว่า200 เซนความยาวนี้ถ้าเราวัดมาแล้วถ้าเราบอกว่าพื้นตรงนี้เดฟเนี่ย20 เซนมันก็จะเกิดแรงเฉือน VU ละก็คือ VU สูตรได้ค่า B0D นะฮะก็คือ25,000 กิโลกรัมหารด้วย200คูณด้วยค่า20ก็จะกลายเป็นแรงเฉือนที่เกิดขึ้น25,000หารด้วย200หารด้วย20ออกมาก็กลายเป็น6.25 KSC อันนี้ก็จะกลายเป็นแรงเฉือนที่กระทำต่อหน้าตัดวิกฤตเป็นแรงเฉือนในแนวดิ่งคือมันจะเฉือนถ้าตรงหน้าตัดวิกฤตตรงนี้มันมีกำลังรับแรงเฉือนได้ไม่ถึง6.25มันก็จะทะลุลงไปแต่ถ้าอีตัว FVN ตรงนี้ถ้ามันมากกว่า6.25ก็คือมันมากกว่าแรงที่เกิดจากน้ำหนัก gravity เนี่ยมันก็จะไม่ทะลุมันจะไม่พังแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือในความเป็นจริงแล้วนะครับตัว VU เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงเฉือนแนวดิ่งอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบที่เกิดจากการถ่ายเทโมเมนต์ด้วยนะโมเมนต์ไม่สมดุลระหว่างสองด้านเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูตัวอย่างสมมุติถ้าเกิดว่าคุณมีเสามีพื้นไร้คานเนี่ยอันนี้เป็นเสาคุณจะเห็นเลยว่าสแปนสองข้างนี่ไม่เท่ากันอันนี้คือ L1 อันนี้คือ L2 แม้ว่ามันจะรับน้ำหนักบรรทุกแต่มันอยู่เท่ากันทั้งสองฝั่งก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าลักษณะของสแปนที่มันไม่เท่ากันเนี่ยสแปนทางฝั่งขวาเนี่ยมันทําให้เกิดโมเมนต์มากกว่าสแปนทางฝั่งซ้ายมันก็จะเกิดโมเมนต์ไม่สมดุลเกิดขึ้นเช่นสแปนทางฝั่งขวามือมันอาจจะเกิดโมเมนต์ลบ100ทางฝั่งซ้ายมันเนื่องจากสแปนมันสั้นกว่ามันอาจจะเกิดโมเมนต์เพียงแค่30มันก็จะมีส่วนต่างแล้วไอ้ส่วนต่างเนี่ยคือ70ตรงนี้ต้องถ่ายเข้าสู่เสาเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มันไม่สมดุลมันก็ต้องเหลือส่วนต่างคืออันบาลานซ์โมเมนต์เราเรียกว่า MU อันบาลานซ์โมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ70ก็เกิดขึ้นเนื่องจากโมเมนต์ที่ไม่สมดุลแต่ว่าถ้า L1 กับ L2 เท่ากันสแปนเท่ากันน้ำหนักบรรทุกเท่ากันอันนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันทําให้เกิดโมเมนต์เท่ากันอันนี้ก็จะไม่เกิดอันบาลานซ์โมเมนต์ไอตัวที่เป็นตัวคอนเนคชันตรงนี้มันก็จะรับเฉพาะแรงเฉือนที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งที่กดลงมาเท่านั้นเองวิศวกรส่วนใหญ่จะคำนวณแรงเฉือนตรงนี้
แต่ว่าจะไม่ค่อยคำนวณแรงเฉือนที่เกิดจากอันบาลานซ์โมเมนต์เท่าไหร่นะมันจะมีอันบาลานซ์โมเมนต์ตรงนี้เกิดขึ้นก็เลยมีในเรื่องนี้เนี่ยมันมีการพูดอยู่ในเอไซ2018อย่างชัดเจนมากๆเลย2019เนี่ยนะถ้าเราไปลองดูเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาจะพูดตรงนี้เนี่ยที่เขาใช้หัวข้อว่าไปอ่านดูนะครับตำรา RC ก็จะมีการพูดถึงเยอะอยู่ในบทที่8ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวหาให้ว่าพูดไปตรงไหนยังไงนะเนี่ยพูดเลยครับว่านี่แหละนะครับแฟกเตอร์ก็คือ VU Factor to Way Shear Stress เนื่องจากเชียร์แล้วก็สแลบโมเมนต์ที่ต้านโดยเสาก็คือการถ่ายแรงนะที่เป็นแรงเฉือนโดยตรงซึ่งเกิดจากน้ำหนักบรรทุกแนวดิ่งแล้วก็เกิดจากการที่ถ่ายโมเมนต์ที่ไม่สมดุลนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีสูตรมีรูปภาพนี้มาให้เราดูว่าอันนี้ก็คือเป็นความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้ามันไม่มีโมเมนต์เนี่ยความเค้นเฉือนดังกล่าวมันจะยูนิฟอร์มตลอดแนวเส้น B ศูนย์เส้นนี้ B ศูนย์เนี่ยมันจะ VU ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับ VU ส่วนด้วย B ศูนย์ D มันจะคงที่หมดนะฮะ V ก็คือค่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการถ่ายโมเมนต์ด้วยถ้ามันมีการถ่ายโมเมนต์เนี่ยมันก็ทำให้ความเค้นเนี่ยไม่เท่ากันจะกระจายไม่คงที่นะบนฝั่ง AB เนี่ยจะเกิดความเค้นมากกว่าเพราะว่าผลของโมเมนต์เนี่ยนะ V เนี่ยอย่างที่เราบอกก็คือ V มันก็ทำให้เกิดการต้านเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหน้า AB ถ้าเราดูสองหน้า AB กับหน้า CD เนี่ยมันเท่ากันคือแรงต้านที่เกิดจากผิวนะแต่ว่าถ้าไอตัวโมเมนต์ล่ะไอผลของโมเมนต์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดฝั่งหนึ่งมันจะดึงขึ้นอีกฝั่งหนึ่งมันจะต้านลงมาเพราะนั้นหน้า AB เนี่ยมันจะรับแรงเฉือนมากกว่าหน้า CD เพราะมันมีนอกจากที่มันมีแรงที่เกิดจากความเค้นเฉือนที่เกิดจาก V แล้วมันยังมีความเค้นเฉือนที่เกิดจากโมเมนต์ซึ่งมันแตกได้มันแตกมาเป็นคัพเปิลแรงดึงกับแรงอัดเพราะนั้นสมมติตรงนี้เนี่ยถ้าตรงนี้เราบอกว่าร้อยถ้าเราไม่คิด AD กับ CB นะเราคิดเฉพาะสองผิวก็คือ CD กับ AB เพราะถ้า101ก็แบ่งเป็น50กับ50แต่ถ้ามีโมเมนต์มาอีก20ตรงนี้มันก็เกิดคัพเปิลมันอาจจะกลายมาเป็นสมมติขึ้นอยู่กับระยะนี้ไอ้อาจจะกลายเป็น10อันนี้อาจจะกลายเป็น10เท่ากันถ้าระยะนี้เป็น2สมมตินะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ไอ้หน้าขวาเนี่ย AB เนี่ยมันก็ต้องกลายเป็นการรับแรงเฉือน50บวก10ก็คือ60ในขณะที่ทางด้านซ้ายมือมันก็เหลือแค่40งั้นจะเห็นว่าเราก็จะไม่แปลกใจเลยว่ามันจะเกิดแรงเฉือนเยอะกว่าตรง VAB แล้วก็ไอ้ฝั่งนี้เนี่ยฝั่ง CD จะเกิดแรงเฉือนต่ำกว่าเพราะว่ามันมีโมเมนต์เข้ามาช่วยด้วยวิศวกรส่วนใหญ่ไม่คำได้คำนวณแรงเฉือนที่เกิดจากโมเมนต์ตรงนี้คือคิดว่ายูนิฟอร์มหมดจริงไม่ยูนิฟอร์มไอ้โมเมนต์ตรงนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากแรงลมเกิดจากแรงแผ่นดินไหวเกิดจากน้ำหนักบรรทุกที่ไม่สมมาตรระหว่างสแปนซ้ายสแปนขวาเกิดจากความยาวช่วงที่ไม่เท่ากันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันเกิดได้แย่ๆเลยที่เรียกว่าเกิดการถ่ายเทโมเมนต์เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เอนจิเนียร์หรือว่าวิศวกรดีไซเนอร์เนี่ยจะต้องคำนึงถึงซึ่งการคำนวณในรูปแบบของความเค้นเฉือนเนี่ยมันทำให้เราเห็นความเค้นที่เกิดขึ้นเอไซเขาก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี14เนี่ยมันเป็นการคำนวณรูปของกำลังพอรูปของกำลังปั๊บเนี่ยมันไม่ได้มีการคำนวณแรงเฉือนออกมาแบบนี้โดยตรงมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยคำนวณเขาก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นลักษณะของการใช้ที่เป็นตัวสเตรสเชียร์สเตรสแทนนะครับอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นตัวหัวข้อว่าทำไมเขาถึงมีการเปลี่ยนจากหลักของการใช้เรื่องของแรงให้เป็นเรื่องของตัวความเค็งนะครับต่อมานะฮะก็อันนี้เอาละสรุปว่าที่ตรงรอยต่อระหว่างพื้นกับเสามันมีแรงสองแรงนะ
คือแรงเฉือนตรง VU นะเมื่อกี้พูดไปแล้วซึ่งเกิดจากน้ำหนักกดในแนวดิ่งแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีอันบาลานซ์โมเมนต์ซึ่งอย่างที่บอกก็คือโมเมนต์ไม่สมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากแรงลมแรงด้านข้างแรงแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกที่ไม่สมดุลระหว่างทั้งสองสแปนหรือเกิดขึ้นเนื่องจากการที่สแปนทั้งสองฝั่งไม่เท่ากันสรุปมันมีการถ่ายเทโมเมนต์เกิดขึ้นการถ่ายเทโมเมนต์มันเกิดขึ้นในสองแบบคือมันถ่ายไปเป็นแรงดับอันนี้ก็มีปัญหานะมันถ่ายเป็นแรงดับในความกว้างสิทธิผลแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เหลือที่ถ่ายแบบแรงเฉือนเข้าไปมันก็จะมีสัดส่วนว่าถ่ายเข้าไปแรงดับโดยแรงดับเท่าไหร่และถ่ายเข้าไปโดยแรงเฉือนเท่าไหร่ไอ้ส่วนที่ถ่ายเข้าไปโดยแรงเฉือนนี่แหละนะครับสัดส่วนในการแบ่งที่ถ่ายแรงดับเนี่ยก็จะคำนวณตามสูตรนี้แกมมาเอฟเท่ากับ1บวก2ใน3รูท B1 ส่วน B2หลักๆแล้วถ้าคำนวณออกมาเนี่ยจะพบว่ามันมีค่าประมาณ60%ถ้าเป็นเสาจัตุรัสจุดหกก็แปลว่าไอ้อันบาลานซ์โมเมนต์เนี่ยมันจะถ่ายแบบแรงดัดคือมันดัดเสาให้เสางอเนี่ยสัก60%แต่มันจะเหลือ40%ที่ถ่ายโดยแรงเฉือนก็คือเอาไปบวกกับความเค้นเฉือนที่เกิดจากแรงเฉือนโดยตรงนะครับมันก็มีตามรูปนี้เพราะนั้นไอ้ MSC ดังกล่าวเนี่ยที่เป็นโมเมนต์เนี่ยที่ทำให้เกิดแรงเฉือนเนี่ยมันก็เท่ากับ1ลบแกมมาเอฟของโมเมนต์ที่เกิดจากอันบาลานซ์ทั้งหมด MU ซึ่งมันก็อาจจะเหลือประมาณสัก40%ที่มันยังมีอยู่ของอันบาลานซ์โมเมนต์แล้วมันก็ทำให้เกิดเป็นความเค้นเฉือนเพิ่มเติมเพราะนั้นโค้ดก็ให้สูตรในการคำนวณว่าความเค้นเฉือนที่ตรงหน้า A เนี่ยหน้า AB เนี่ยก็เกิดจากความเค้นเฉือนโดยตรง VU หาร AC AC ก็คือ B0D แล้วก็บวกกับความเค้นเฉือนที่เกิดจากโมเมนต์ไม่สมดุลก็คือ MC over J ปกติเราจะคุ้นเคยว่าถ้ามันมีความเค้นเนี่ยต้องคำนวณตามสูตร MC over I แต่ว่าอันนี้เป็นความเค้นดัดเป็นความเค้นดัดในกรณีที่เป็นความเค้นเฉือนสูตรมันก็คล้ายๆกันก็คือ MU แล้วก็คูณระยะ C ก็เหมือนกับระยะจากแกสะเทินไปถึงจุดสูงสุดอันนี้ก็คือ C ก็คือระยะที่เราวัดจากจุดศูนย์กลางไปจนถึงขอบ AB เราเรียกว่า CAB แล้วก็หารด้วยค่าคล้ายๆค่า I แต่เขาเรียกว่าค่า J ค่า J เนี่ยก็เป็นโพล่าโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงการบิดของหน้าตัดวิกฤตนะเราเรียกว่าค่า JC ทำนองเดียวกันหน่วยแรงเฉือนที่เกิดตรงหน้าตัด CD ก็แรงเฉือนประกอบด้วยสองส่วนแต่ว่าตรงนี้มันจะลบงั้นโดยความเป็นจริงแล้วอันบาลานซ์โมเมนต์เนี่ยมันทำให้แรงเฉือนฝั่งหนึ่งเพิ่มแล้วมันไปลดแรงเฉือนอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเวลาดูเนี่ยไม่ได้ดูแบบรวมดูแบบว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้า VU ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเกินกําลังรับแรงเฉือนมันก็ทะลุแล้วถือว่าพังไปเรียบร้อยเพราะนั้นโค้ดก็จะให้ว่าไอ้หน้าตัดแบบเนี้ยหน้าตัดคริติคอลเนี่ยค่า JC คำนวณยังไงนะ JC ก็ตามสูตร B1 D กำลัง3ส่วน6บวก D B1 กำลัง3มีสูตรให้โดยขึ้นอยู่กับ Geometry หรือว่ารูปร่างทางเรขาคณิตของหน้าตัดวิกฤตก็จะมีทั้งกรณีที่เป็นเสาต้นในกรณีที่เป็นเสาต้นริม JC คำนวณตามสูตรนี้แล้วก็กรณีที่เป็นเสาต้นมุมค่า JC ก็จะคำนวณตามสูตรนี้ซึ่งอันนี้ก็เอาสไลด์ตรงนี้ไปได้แต่เดี๋ยวรอทำให้เป็นบุ๊กเซตเรียบร้อยก่อนนะครับทั้งหมดนี้เราก็จะสามารถที่จะไปคำนวณได้นะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเราก็รู้แล้วว่าโอเคต้องทำยังไงที่จะให้พื้นต้านแรงเฉือนได้ต่อมามันก็จะมีข้อกำหนดแผ่นดินไหวอีกว่าไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้มันเป็นกรณีที่รับน้ำหนักบรรทุกทั่วๆไปนะแต่ว่ามันจะมีมยพ130154มันจะมีกฎกระทรวงมันจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของรายละเอียดการเสริมเหล็กขั้นต่ำสำหรับพื้นไร้คานนะฮะก็จริงๆอันนี้ผมทำวิดีโอต่างหากไว้แล้วให้เราไปดูนะว่าวิธีการเสริมเหล็กในพื้นไร้คานต้องทำยังไงอันนี้เราจะไม่พูดซ้ำแล้วนะเพราะว่าเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปแล้ว
นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องมยผนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็กลับมาดูในตัวอย่างในรูปแบบที่เป็นโค้ดยุคก่อนๆนะที่เขาจะพูดถึงในเชิงของตัวกำลังนะเช่นกำลังรับแรงเฉือนทางเดียวจุด53รูท FC พาม BD กำลังรับแรงเฉือนทะลุในสมัยก่อนเนี่ยจะพูดถึงในแง่ของกำลังก็คือโค้ดปี2011ก็จะเห็นว่ามันก็แตกต่างกันตรงที่ว่ามันเอา B0D เข้ามาคูณแต่ถ้าคุณยังใช้สูตรพวกนี้อยู่แสดงว่าคุณใช้โค้ดเก่าเพราะว่าสูตรนี้ไม่มี size effect factor ซึ่งผมบอกแล้วว่า size effect factor มีผลอย่างมากในฐานรากขนาดลึกๆเพราะถ้าเป็นฐานรากลึกๆเนี่ย depth มันไม่ใช่30-40เซนเหมือนพื้นทั่วไปนะ depth มันเป็นเมตร depth มันเป็นเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณยังใช้สูตรกําลังรับแรงเฉือนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้106หรือ FC พามอีกแล้วอาจจะไม่ได้ตรงนี้แล้วมันจะต่างกว่านี้ถ้าเรายังคงใช้สูตรนี้อยู่ก็จะไม่ปลอดภัยสําหรับพวกที่เป็นฐานรากลึกแต่เผอิญเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินแต่ว่าก็ต้องตระหนักให้ดีนะว่ามันมีเรื่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเสริมเหล็กจริงๆมันมีทั้งหมดอยู่อีกแบบหนึ่งนะคือเบนบาร์ด้วยเหล็กคอมาแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะได้ใช้อะไรอีกแล้วอันนี้เป็นแบบสเตอร์ลับแต่เป็น multiple สเตอร์ลับอันนี้เป็นแบบที่ผมเคยพูดไปแล้วก็คือเชียร์เฮดซึ่งยังมีอยู่ในโค้ด2014นะครับแล้วก็โดยหลักการแล้วในโค้ดยุคเก่าๆก็จะพูดถึงในแง่ของกำลังถ้าแรงเฉือนปะไหลที่เกิดขึ้นเกินกว่ากำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตก็ต้องไปให้เอาส่วนที่เป็นเหล็กมาช่วยรับงั้น VS ตรงนี้ก็คือส่วนต่าง VU ลบฟรีว่า VC รับได้เท่าไหร่เอาไปหักออกจาก VU หารฟรีก็จะกลายเป็นส่วนที่ต้องเอาเหล็กมารับและมีข้อกำหนดว่า VU ตรงนี้สำหรับเหล็กปอกต้องไม่เกิน1.6รูท FC พาม B0D นะครับอันนี้ก็เป็นในแนวทางที่เป็นรูปแบบที่คนนิยมใช้เป็นตัวอย่างของการเสริมสเตอร์ลับเข้าไปในที่ตรงรอยต่อระหว่างพื้นกับเสานะครับก็อันนี้ก็เนี่ยอันนี้เขากำหนดว่าความลึกของพื้นไม่ควรน้อยกว่า25เซนนะซ้ำนะก็ยังเข้มงวดกว่าปัจจุบันในกำหนดที่ความลึกประสิทธิผลที่ไม่เกิน15เซนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็น่าจะให้เกิดไอเดียได้ตามนี้นะฮะว่าเอไซเขาพูดถึงการออกแบบเพื่อป้องกันการทะลุได้อย่างไรนะส่วนรายละเอียดที่ไม่ได้พูดในวันนี้แต่พูดในวันก่อนหน้าไปแล้วก็คือเรื่องของตัวการเสริมเหล็กแล้วก็การคำนึงถึงแรงเฉือนทะลุในแผ่นพื้นไร้คานตามมยผเพราะว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับแผ่นดินไหวนะมันจะมี requirement อีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ฟังเนี่ยนะมันก็จะลึกไปเรื่อยๆละนี่เราพูดถึงจุดที่ลึกไปเรื่อยๆนะที่ผมสอนทั้งหมดในวันนี้ที่ยังไม่ได้พูดเรื่องแผ่นดินไหวแต่แผ่นดินไหวพูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่า punching failure เนี่ยแบบที่เรียกว่า stress induced คือมันเกิดขึ้นจากความเค้น stress induced สเตรสก็เกิดขึ้นจากความเค้นเฉือนนั่นแหละแต่ว่าความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นจาก VU กับ unbalanced moment MUV แต่ว่าอันนี้มันเป็นกรณีที่เราจะพิจารณาในกรณีที่แรงเป็น static load หรือว่าเป็น wind load อันนี้โอเคคือเป็นแรงกระทําแต่ว่ามันจะมี punching แบบหนึ่ง punching failure แบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า drip induced อันนี้มันเป็น punching failure ที่เกิดขึ้นเนื่องจากภายใต้แผ่นดินไหวหรือว่า seismic พอ seismic เนี่ยมันทำให้พื้นไร้คานพวกนี้เนื่องจากสภาพโครงสร้างของมันเนี่ยที่มัน flexible คือมันอ่อนนะฮะยกเว้นสักแต่ว่าเราจะไป brace มันด้วยกำแพงนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นพื้นประเภทเนี้ยที่มันไม่ได้ใส่กําแพงรับแรงเฉือนเนี่ยเวลาที่มันมีแผ่นดินไหวมาเนี่ยมันจะโยกเยอะพอมันโยก
ไปเยอะๆเนี่ยแม้ว่าความเค้นมันจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเกิดพันชิ่งได้มันเป็นพันชิ่งหรือว่าเป็นการเฉือนทะลุที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันโยกมากเกินไปเพราะฉะนั้นการออกแบบพวกพันชิ่งเฟเดของพวกเนี้ยจึงต้องมีการจํากัดไม่ให้ไอ้พวกคลื่นไร้คานมันเสียรูปมากเพราะมันอาจจะเกิดเป็นพันชิ่งเฟเดแบบนี้ที่เป็นดิฟอินดิวได้อันนี้ก็เลยเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีเอไซ318แต่อยู่เป็นคนละบทมันมักจะพูดในบทเรื่องแผ่นดินไหวและมันก็เป็นฐานของแนวความคิดที่ว่ามยผเอามาออกข้อกำหนดเพิ่มเติมในการจำกัดอะไรบางอย่างซึ่งผมสอนแล้วผมไม่อยากจะพูดซ้ำนะก็ฝากพวกเราไปดูคลิปที่ผมเคยสอนว่ามันจะมีข้อกำหนดเป็นพิเศษสำหรับการออกแบบรับแรงเฉือนทะลุสำหรับพื้นไร้คานที่อยู่ในบริเวณที่มันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราไปอ่านเองไม่ได้อ่านเองไปฟังเองเพราะว่ามันเคยพูดไปแล้วนะเราไม่ต้องมาพูดซ้ำตรงนี้นะครับ